ไม่มีการระบุชื่อนามสกุลของผู้ว่าจ้างหรือผู้ผลิตแต่อย่างใดซึ่งอันนี้มันชัดเจนว่าผิดต่อระเบียบของกกต.ว่าด้วยป้ายหาเสียงเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยทางกกต.ได้อ้างว่าการใช้สื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นสื่อถือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่เข้าข่ายป้ายหาเสียงตามระเบียบของกกต.นี้ซึ่งผมเห็นว่าพอไปเปิดดูนิยามของคำว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคำว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหมายถึงข้อมูลที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ข้อมูลที่อยู่ในมือถือข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลแต่ว่าการฉายแสงบนเสาสะพานเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผมมั่นใจว่าไม่ถือว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ามันเป็นการฉายที่เราสามารถคนทั่วไปสามารถมองเห็นได้มันจะไม่เหมือนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ถึงจะอ่านได้เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าการที่กกต.อ้างเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยจึงอยากให้ทางกกต.เนี่ยพิจารณาลงโทษพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็คุณทิพานันท์สิริชนะถึงแม้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะอ้างว่าทางคุณทิพานันท์สิริชนะทำเองไม่ได้มาขออนุญาตพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้รู้เห็นใจอย่างใดแต่ผมเห็นว่าข้อความเนี่ยทั้ง4ข้อความที่คำว่ารวมไทยสร้างชาติลุงตู่อยู่ต่อมั่นคงมั่งคั่งคงสร้างพื้นฐานดีอันนี้เป็นข้อความของรวมไทยสร้างชาติทั้งหมดเลยแล้วก็มีการโชว์หมายเลข22ซึ่งเป็นหมายเลขของพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้ขอให้ทางกกต.เนี่ยพิจารณาลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตราไหนอะคะพี่ที่เข้าข่ายที่เรามาร้องให้ดำเนินการกับทางคุณทิพย์พนันแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติถ้าตามกฎหมายใช่ไหมกฎหมายก็คือมันจะมีระเบียบตรงประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ซึ่งข้อ9เนี่ยเขาจะกำหนดว่าให้ป้ายประชาสัมพันธ์พรรคการเมืองเนี่ยจะต้องมีขนาดไม่เกิน130x245เซนแล้วก็จะต้องมีการระบุชื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนที่ผลิตแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตด้วยแต่ป้ายทั้ง4ป้ายดังกล่าวไม่มีระบุข้อความในลักษณะดังกล่าวเพราะฉะนั้นต้องนับเป็นป้ายนะครับเพราะว่าฉาย4ครั้งก็ต้องถือว่าเป็น4ป้ายจะต้องถือเป็น4กรรมเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางกกต.พิจารณาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนนะครับเนื่องมาจากว่าเมื่อวันจันทร์ที่8ที่ผ่านมาก็คือทางคุณทิพานันท์สิริชนะผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติได้เปิดปราศัยที่บริเวณสวนหลวงสะพานพระราม8นะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของสะพานพระราม8ซึ่งอันนี้เขาก็ได้ทำเรื่องถ้าตามเอกสารนี่ก็คือเขาได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้สถานที่กับทางกรุงเทพมหานครและทางปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้อนุญาตให้มีการใช้พื้นที่บริเวณสวนหลวงข้างสะพานพระราม8ในการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือมีการฉายภาพโฆษณาปราศัยโฆษณาพรรครวมไทยสร้างชาติบนเสาของสะพานพระราม8ซึ่ง1ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้ฉายแบบดังกล่าวแล้วก็อีกอย่างนึงสะพานพระราม8เนี่ยเท่าที่รู้มาก็ไม่เคยมีการอนุญาตให้ใครมาฉายแสงในลักษณะดังกล่าวและอีกทั้งกรณีนี้มันเห็นได้ชัดว่าในกฎหมายของกกต.เนี่ยระบุกฎหมายที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดป้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะกำหนดว่าป้ายจะต้องมีขนาด130x245เซนติเมตรและจะต้องมีการระบุด้วยว่าผู้ที่ทำเนี่ยต้องระบุชื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิต
รับจำนวนที่ผลิตแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตด้วยแต่ปรากฏว่าป้ายดังกล่าวตามที่ปรากฏในเว็บไซต์เนี่ยจะมีอยู่4 ป้ายเนี่ยเขียนว่ารวมไทยสร้างชาติแล้วก็เบอร์22แล้วก็เครื่องหมายกากบาทนะแล้วก็ป้ายที่2ก็จะเป็นเบอร์22เครื่องหมายกากบาทแล้วก็คำว่าลุงตู่อยู่ต่อป้ายที่3ใช้เขียนว่ากา22มั่นคงมั่งคั่งและป้ายที่4โครงสร้างพื้นฐานดี22แล้วก็เครื่องหมายกากบาทเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในเดลินิวจับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่เดลินิวออนไลน์